สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการค้นหาหรือว่าการลุกอัพข้อมูลโดยที่เรามีเงื่อนไขมาจากคอลัมน์ที่มากกว่า1คอลัมน์นะครับคราวที่แล้วนะครับผมได้สมมุติตัวอย่างนี้นะครับว่าอย่างเช่นเราต้องการหาย,ยอดขายนะครับโดยให้ผู้ใช้ระบุว่าเป็นยอดขายของสินค้าอะไรนะครับอย่างเช่นจะเป็นกาแฟเป็นชาหรือไอศครีมแล้วก็ของที่จังหวัดไหนนะฮะอย่างเช่นยอดขายของชาที่เชียงใหม่นะครับผมก็จะ เอาเงื่อนไข2ตัวนี้มาหานะครับเพื่อให้ได้คำตอบว่า3,950นั้นสูตรที่ใช้นะครับก็คือเป็นการผสมผสษษานระหว่างตัวฟังก์ชัน match กับฟังก์ชัน index นะฮะคระาวนี้นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนออีกเทคนิคหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเจอลักษณะเช่นนี้นะครับเราควรจะออกแบบตัว s p สเปเชี e t ์ยังไงนะฮะคระาวนี้มาดูตัวอย่างสมมติอันหนึ่งสมมติว่าผมต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับ coffee นะฮะ ที่จังหวัดตากแล้วกันนะครับขายได้1 9 9 9แบบนี้ลองดูตัวอย่างนี้นะครับแล้วหากผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น f f e ฟแล้วก็ตรงนี้จังหวัดตากเห็นไหมครับฟังก์ชันผมจะขึ้นว่า NA นะครับคือหาค่าไม่ได้สาเหตุที่หาค่าไม่ได้นะครับมาดูนะครับเพราะฟังก์ชันเริ่มต้นมาเขียนไว้นะครับให้ใช้ข้อมูลนะครับตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่17นั่นเองเพราะฉะนั้นตอน เพิ่มแถวที่18เข้าไปนะครับเราจะต้องทําการแก้ไขตัวข้อมูลในฟังก์ชันใช่ไหมครับเช่นงเช่น d 17ก็เป็น D18 นะพวกที่จบที่แถวที่17ก็เปลี่ยนเป็น18เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ทํางานนะตัวนี้นะครับเป็น Array Formula เราก็ต้องกด c o n t r o l s h i f t e n t e r หลังจากเราแก้ไขเสร็จใช่ไหมฮะอ่คันนี้จะได้ละแต่ถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกเรื่อยๆเป็นไงครับเราต้องมานั่งแก้สูตรนะฮะ งั้นถ้าเราเจอโจ์ลักษณะเช่นนี้นะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือการใช้ความสามารถที่ Excel เรียกว่า Table นะครับะนะครับเพื่อให้เห็นความเหมือนความแตกต่างนะครับคราวนี้ผมจะ Copy ข้อมูลตรงนี้นะครับมาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างตารางนะครับจากข้อมูลอันนี้อพอเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับเราต้องการเปลี่ยนตัวข้อมูลของเราแบบที่เป็นเลนจ์ปกตินะครับให้เป็นตารางแล้วก็มาคลิกตรง Insert ตตรงนี้ แล้วก็เลือก table ตรงนี้หรือว่าจะกด ctrl t ก็ได้นะครับ1ครั้งแล้วเครื่องก็จะบอกว่าอาขอบเขตของที่เราจะสร้างเป็นตารางแบบนี้ใช่ไหมก็กด ok ไปพอสร้างตารางนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่คุณจะทําก็คือการตั้งชื่อให้กับตารางนะครับแทนที่จะให้ excel ตั้งว่าเป็น table 1, 2, 3, 4, 5ไปเรื่อยๆผมก็ตั้ง tbl cell แบบนี้ละกันอ่าแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็ได้นะครับผมอ่าใช้สีนี้ละกันนะครับ อพอผมได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรให้ดูนะครับแต่อย่างแรกผมน่าจะสร้างฟอร์มูลาเทคของสูตรตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับให้ท่านดูได้ตลอดนะครับว่าสูตรที่อยู่ในตัว G7 ตรงนี้นะครับว่าเป็นสูตรอะไรนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีส้มสักหน่อยอ่าแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งแต่คราวนี้ผมจะใช้ตัว Array Formula กับข้อมูลที่เป็นตารางนะครับอ่าเริ่มต้นมาผมเขียน Match ฟังก์ชัน match ก็บอกว่าข้อมูลที่ต้องการค้นหานะครับก็คือข้อมูลที่เป็นการเชื่อมมาจาก2ตัวนี้ก็คือ coffee ตากติดกันนั่นเองนะฮะแล้วพารามิเตอร์ตัวที่2คือ lookup array นะครับ lookup array คันนี้นะครับเราใช้ความสามารถของ array ในการเชื่อมข้อมูลของ2คอ,อลัมน์ก็คือ i กับ j นะฮะนี่ก็คือผมเลือกข้อมูลคอลัมน์ i นะฮะเครื่องก็จะแสดงออกมาเป็นตัว structure reference แบบของตารางนะครับก็คือ ขึ้นด,ด้วยตารางแล้วก็ชื่อคอลัมน์นะครับแล้วก็แอนด้วยตัวนี้นะฮะแล้วผมก็คอมม่า0หรือว่า Exact Match นั่นเองนะครับแล้วก็กด c t r l shift enter เห็นไหมครับผมจะได้14 14นี่คือความหมายก็คือคอฟฟที่ตากเนี่ยเป็นแถวที่14ใช่ไหมฮะตรงนี้เดี๋ยวเติมข้อมูลให้ครบหรือว่าผมเปลี่ยนเป็นคอฟฟที่สมุยดู เห็นไหมครับคราวนี้ได้2 2ก็คือแถวที่2นั่นเองนะครับเห็นไหมครับคอแฟแบงกอกแถวที่1นึ่ f e าสมุยแถวที่2จากนั้นนะครับผมก็สามารถเติมฟังก์ชัน index เข้าไปนะครับ index ตัว index จะเป็นตัวที่ให้เราบอกว่าอ่าในช่วงข้อมูลซึ่งก็คือราคาคือตัวที่เราต้องการหาใช่ไหมครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2ก็คือตัวแถวที่เราต้องการอย่าลืมนะครับตัว match เนี่ยจะส่งค่าเป็นแถว ที่ข้อมูลที่เราต้องการอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นในที่นี้ f f e ฟสมุยเนี่ยเป็นแถวที่2เพราะ,ะนั้นเราอินเด็กข้อมูลที่เป็นราคาแล้วก็บอกว่าขอแถวที่2ออกมานะฮะก็ใส่แค่นี้ก็คือวงเล็บปิดให้ครบนะครับในกรณีนี้นะครับเนื่องจากตอนอินเด็กของเรานะครับเรามีอินเด็กแค่คอลัมน์เดียถูกไหมครับ TBL c e l l แล้วก็คอลัมน์เซลล์เนี่ย ังั้นเราไม่จําเป็นต้องใส่ตัว Column Number เข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ผมบอกแค่ตัว match นะครับฟังชัน match ตัวนี้จะ Return ค่าแถวนะฮะงั้นเราไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าถ้าจะใส่นะครับจะใส่เป็นเลข1หรือเลข0ก็ได้นะครับในส่วนที่เป็น Column Number ในกรณีนี้อ่ะสมมติผมไม่ต้องใส่นะครับ control shift enter เห็นไหมครับผมได้คําตอบ4 5เท่ากันเลยนะฮะเปลี่ยนเป็น T ดูเห็นไหมครับก็ได้คําตอบ2ตัวนี้ได้เท่ากัน อ่ะคราวนี้ผมมาเขียนตัวสูตรตัวนี้นะครับใช้ตัว f o r m u l a t e เทคเพื่อแสดงสูตรของตัวที่ใช้ตัวตารางนะครับลองดูตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีของตารางนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับผมเพิ่ม t ตากเข้าไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาเพิ่มตรงนี้นะครับ t แล้วก็ตากนะครับ3 9 9 9เานะฮะแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นตาก เห็นไหมครับตรงนี้จะหาค่าไม่ได้แบบที่เราเจอปัญหาใช่ไหมฮะแล้วเราต้องมานั่งเปลี่ยนนะครับสูตรที่อ้างอิงนะครับต้องมาจบที่ D19 B19 C19 บะนะฮะงั้นก็คือผมก็อยากจะแนะนำให้ใช้ตัวที่เป็นตัวฟีเจอร์ของตารางนะครับสูตรก็จะดูอ่านได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างจะอ้างอิงถึงคอลัมน์ในตารางแทนนะครับอาะครับสำหรับตัวอย่างการ ใช้คำสั่งสืบค้นนะครับในกรณีที่เรามีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขพร้อมๆกันนะฮะโดยใช้ความสามารถของตารางพร้อมกับตัว a r เลฟอร์มูล e าก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ